วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทหม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาประทานโอกาสให้อธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเฝ้ารับประทานโล่รางวัลในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่6ราชภัฏราชภักดิ์แก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่นแบ่งรางวัลเป็น3ประเภทได้แก่รางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นระดับชาติภาพโปสเตอร์รางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นระดับนานาชาติภาพบรรยายและรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นระดับนานาชาติภาพโปสเตอร์สำหรับการประชุมนี้ได้จัดขึ้นทุก2ปีเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่สาธารณชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติรวมถึงการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมและต่อยอดการพัฒนางานวิจัยอีกทั้งเพื่อยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547มาตรา7ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งร่วมประชุมในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการโดยแบ่งผลงานออกเป็น4ด้านประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในแบบออนไลน์ระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมา